เอาไว้ไม่ได้อยู่ในบรรยากาศนี้นานมากบอกเลยไม่ได้อยู่ในบรรยากาศที่แบบมาดูแบบพรีเมียร์แบบนี้นานมาก42วิอันนี้มันพรีเมียร์ของ YouTube ป่ะอะไรนะพรีเมียร์ของเขาอีกพรีเมียร์ของ YouTube ใช่ป่ะเลือกมันเดี๋ยวนี้มันเลือกได้หลายแบบโอ้มันเร็วจังอ่ะเร็วก็เร็วเลย4 3 2 1ช็อกอยู่นะว้าวเปิดด้วยหรอโอ้ว้าวเหมือนกลับไปช่วงแบบเดบิวต์เลยอ่ะเหมือนรวมแบบกิมมิกเหมือนรวมกิมมิกแบ็คพิงค์โอ้ได้อยู่ท่าได้อยู่ท่าได้อยู่ว้าวว้าวเพลงฟายว้าวทุกอย่างแบบรีเลทจาก MV เก่าหมดเลยเหมือนแบบว่าเป็นสตอรี่ของ Blackpink ตั้งแต่ปี2016อ่ะตั้งแต่เดบิวต์อ่ะใน MV แต่ละอันอย่างเงี้ยเอามากลับมาทำในเพลงนี้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าฉัน Blackpink จะมาชัตดาวน์พวกเธอเองด้วยแบบความเป็น Blackpink ของฉันอะไรเงี้ยท่อนที่ชอบที่สุดนะที่ฟังมาคือท่อนของ Jisoo มันแบบเหมือนร้องกึ่งแรปแบบส่วนตัวเองมีความชอบสูงมากหมายถึงว่ามันพอเราฟังแล้วอะเราไม่ได้ติดมาตรฐานอะไรใดๆของแบบว่าเพลงของ Blackpink หรือว่าของค่ายอะไรเลยนะเราชอบพอตัวเพลงมันมีความไฮของดนตรีแต่มันก็มีความเท่ของภาพอะเสียงแบ็คกราวด์ข้างหลังอะมันเหมือนแบบว่าสาวๆที่เป็นนักเต้นบัลเล่ต์อะแต่อยากลงมาอยู่ใต้ดินอะเหมือนฟิลเหมือนสเต็ปอัพหนึ่งเออที่แบบว่าเป็นสาวที่แบบว่าสนใจคลาสสิกนะแต่ฉันก็มีความเท่มอยากสตรีทอยากสตรีทอยากอะไรอย่างงี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันจะให้แบบตอนเราดูกับฟังเพลงเรามันจะได้กลิ่นไอเนี่ยเออมันก็เลยบอกว่าทำให้มีความชอบนิดนึงชอบไม่เหนือชอบมากชอบมากชอบมากเออไอ้แบ็คพิงกินยูแอเรียเขาก็เปลี่ยนป่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเนาะครับผมเออ
ก็เพลงนี้ครับผมพี่แมวว่าถ้าเต้นดูสแวกกว่าเดิมดูเท่กว่าเดิมฮิปฮอปกว่าพิงค์เวโนมนะครับพิงค์เวโนมก็จะมีความซิซี่แต่อันนี้เท่อย่างเดียวเลยครับผมไวโอลินคือแบบทั้งเพลงเนาะตอนแรกเราก็นึกว่าจะแบบแค่อินโทรเนาะแต่ใช้ไวโอลินเป็นแบบเสียงดนตรีหลักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาผสมผสานกับฮิปฮอปอืมตอนนี้ชอบลุคนี้มากเลยนะลุคใครลุคของโรเซ่โรเซ่เรารู้สึกแบบโอ้มาทรงนี้มาแบบซิกซี่เล็กๆเออเนี่ยมืออย่างหรือเปล่าอืมเข้าใจปะเปิดด้วยลิซ่าเนาะสภานี้ก็เหมือนอยู่ใน MV ของ Blackpink นะใช่ใช่มั้ยบูมบายาป่ะอืมอันนี้ดูเป็นบูมบายาเนาะแบบว่าเป็นแก๊ง Blackpink แบบเข้ามาอะไรเงี้ยรถถังอันนี้ก็เคยมาแล้วนะเคยมาไม่ได้กลับมาเพราะว่าก็ไม่เคยหายไปไหนป่ะถูกต้องเออขี่รถถังเนี้ยไปพารากอนนะช้อปปิ้งโอ้กระโปรงเห็นกระโปรงกระเทยเตรียมตัดแล้วนะเออชุดเนี้ยนึกถึงพี่นัทนะอันเนี้ยพี่นัทเตรียมตัดแล้วนะเออชุดเนี้ยกระโปรงเนี้ยนะเอออันนี้ขนเงินนะแบงก็คือเป็นสีชมพูชัดดาวรถคันที่2มาแล้วล่มแต่นี่ชอบมากเลยนะท่อนของจีซูเนี่ยเดี๋ยวฟังดูฝนตกเป็นดอลลาร์ฝนตกเป็นเงินหรือว่าเพลงนี้เขาจะมาแบบขิงความรวยวะ อันนี้มันเออนี่เวอร์ทัวร์จริงแต่ก็นึกถึงเพลงเก่าอีกแล้วอะยังไงอะวิซโซ่ไม่ใช่ลอยๆใช่ปะเออวิซโซ่ปะเฟอร์เขียวชอบชุดข้างในด้วยรองเท้าคือปาไปครึ่งโลกแล้วอะเออLamborghini เข้ามาล้ำแข่งลอยเอวหักยังอ่ะน้องเฟอร์เขียวอ่ะโอ๊ะไม่น้องชุดฟ้าเห็นน้องชุดฟ้าน้องชุดฟ้าเอวหักยังลูกเพิ่งเห็นน้องชุดตอนแรกมองเห็นเฟอร์เขียวสักพักดึงสายตามองน้องชุดฟ้าเอวหักกันยังลูกชอบเออ shut down โอ้โอ้เพลง with fire ไง you don't wanna be on my back เอ้ย kill this love เออนกด้วยใช่มั้ยอ่างอาบน้ำแบบโกโก้อ่างอาบน้ำแบบทุกโศกๆแต่สวยแต่แพงอันนี้เปิดหน้าอันเนี้ยตอนเราเห็นในทีเซอร์แล้วก็ให้เห็นแค่ตาจริงหรอใช่มั้ยนี่เปิดหน้าละชัดเลยดาบเปิดดาบอันนี้เป็นแบบว่าซามูไรหญิงจากเอเชียเนาะเรคคอร์ดปะเป็นเรคคอร์ดที่ตัว C กับด้านเหมือนที่ตัว C กับด้านบนโลโก้ของ Blackpink อันนี้สื่อว่าอะไรอ่ะทำลายทุกสถิติหรออะไรไงอ่ะมีความรู้สึกว่าแบบฉันทำลายทุกการบันทึกอ่ะเออทำลายทุกสถิติอะไรอย่างเงี้ยจริงอยู่นะอืมเขาดูเป็นแบบกลุ่มแรกๆอะไรอย่างงี้ป่ะโดยเฉพาะลิซ่าบาไปสูงมากสำหรับศิลปินเดียวอ่ะจริงเนาะแบบใครจะสู้อ่ะก็ทำลายทุกสถิติหมดแล้วก็เก็บดาบเออนี่คืออาวุธของฉันอะไรอย่างเงี้ยข้างหลังเป็นเขาเองใน MV อันนี้ MV เลยด้านหลังอ่ะเนี่ยข้างบนคือชื่อเพลงหมดเลย Boom Baya Whistle Crazy Over You เออก่อนคือชื่อเพลงคือตั้งแต่2016อ่ะน่าจะรวมไว้ทั้งหมดเลยสตอรี่ของ Blackpink มาขึ้นมาแล้วที่ตั้งแต่ดู MV มาตั้งแต่ต้นจนจบอ่ะก็คือมันอยู่ด้านล่างหมดเลย อันนี้คือเป็นเซตตอนที่ฉันขึ้นมาข้างบนแล้วนะฉันชัดดาวด้านล่างทั้งหมดแล้วดูไอ้เดี๋ยวกูไปสูงกว่าเดิมอีกเออฟิลปะน่าจะฟิลนั้นเพราะว่าเท่าที่ดูมันเหมือนแบบตั้งแต่ปี2016จนมาถึง2022เนี่ยมันยังคอนทินิวไปเรื่อยๆอ่ะเหมือนแบบ Blackpink ก็ยังไม่หยุดอะไรเงี้ยเข้าใจปะจากแบบจากอันเดอร์เนาะค่อยๆอัพขึ้นมาอะไรเงี้ยก็สุดท้ายแล้วก็ keep watching keep talking เดี๋ยวจะชัตดาวน์ให้หมดเลยเออดูไว้พูดไว้อยู่จะชัตดาวน์ให้หมดเลยทุกสิ่งอะไรเงี้ยทุกสิ่งที่สว่างสวยอยู่หรือว่าทุกสิ่งที่ยังทำไม่ได้สถิติไหนที่มีมา
ด้วยให้ดีเดี๋ยวแบ็คพิงค์ชัตดาวน์ให้หมดอะไรเงี้ยเป็นไปได้สูงเป็นไปได้สูงฟิลปะใช่เออฟิลมานานเนาะเออเหมือนแบบเพลงนั่นแหละหลังจากพิงค์เวนอมมาเพลงนี้เพลงนี้เหมือนเป็นเพลงมาตอกย้ำความเป็นแบบความยิ่งใหญ่อ่ะความเจ้าแม่แบบอิทธิพลของยุคนี้ยุคปัจจุบันเนี้ยของแบ็คพิงค์อ่ะว่าแบบนี่แหละแบ็คพิงค์นี่แหละคือความยิ่งใหญ่นี่แหละคือวัฒนธรรมที่แบบว่าจะแบบแพร่กระจายแบบไปทั่วโลกมันเป็นพิงค์แบบนี้แหละเป็นแบ็คพิงค์อะไรเงี้ยเหมือนที่ผ่านมาเขาทำดีมากๆมาอยู่แล้วตอนนี้ก็จะขึ้นไปอีกใช่เปรียบเสมือนตรงนี้เป็นแอเรียของแบ็คพิงค์เนาะเหมือนแบบเป็นแอเรียแล้วก็ปั๊บเขาจะขึ้นไปทำทุกๆชั้นให้เป็นแอเรียของชั้นทั้งหมดวายยังไงก็ทุกคนต้องพูดว่านี่คือ Blackpink in your area น่าจะเป็นประมาณนั้นนะสำหรับที่เขาสื่อมาเพราะว่าเซตสุดท้ายที่เดินออกจากลิฟต์ใช่ปะแล้วก็แบบโรเซ่หันมามองอ่ะมันเหมือนเพลงของไมเคิลแจ็คสันอะรู้สึกว่าเพลงเนี้ยโรเซ่ถูกวางให้เป็นแบบตัวละครหลักเนาะบางอย่างดูเป็นแบบคนที่คอยคอมมานด์แบบในกลุ่มเนี่ยดูเป็นแบบมี power อ่ะเออโรเซ่ดูมี power อ่ะใช่ดูการเดินไปอะไรอย่างเงี้ยเออโรเซ่ดูแบบ power มากๆเนาะในเพลงนี้นะคะปิดอันนี้ปิดอันนี้ปิดอันนี้ปิดนี่ปิด4คนแต่อันนี้เปิดอยู่ด้านหลังเจอแล้วเจอต่อไปแล้วนะปิด4ห้องก่อนหน้านี้แล้วก็เหมือนเปิดสักการ์ดใหม่แหละของแบ็คพิงค์นี่ว่าเขาอาจจะเป็นแบ็คพิงค์ที่ไม่เหมือนกับแบ็คพิงค์ที่เราเคยเห็นแล้วนะ อะไรประมาณนั้นมากกว่าใช่แล้วเพลงก็มันไม่จำเป็นต้องทำเพลงเร่งเราเนาะมันจำเป็นต้องทำเพลงแบบแต่พอกลับมาดูอีกรอบนึงเรารู้สึกกับว่าชอบท่าเต้นมันน่าเต้นเนาะมันดูน่าเต้นมันดูแบบมันมีบีทให้เต้นแหละตอนแรกฟังครั้งแรกมันอาจจะรู้สึกแบบโอ้ทั้งเพลงเลยหรออะไรเงี้ยแต่พอกลับมานั่งฟังเจาะจริงๆแล้วก็พอรู้ท่าแล้วก็น่าอยู่นั่นก็คือชัตดาวน์เนาะเออซึ่งก็แตกแตนอยู่นะเออถือว่าแตกแตนอยู่นะเราก็อยากรู้ฟีดแบคเนาะว่าแบบคุณผู้ชมเนี่ยคิดยังไงกับเพลงนี้ชอบไม่ชอบยังไงแต่เรามีความรู้สึกว่าน่าจะชอบกันเออเป็นพิงค์ยังไงก็ชอบมันเป็นแบบมันเป็นความแบ็คพิงค์อ่ะวันนี้ขอบคุณทั้งพี่แม็กซ์นะคะแล้วก็เพชรพิกด้วยเนาะที่แบบว่ามานั่งรีแอคด้วยกันเนาะเป็นแบบว่างานเช้าถ้าชอบคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสำคัญที่สุดคือกดกระดิ่งวันนี้พวกเรา4คนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ